สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าแม่สัญญกรรมน้ำเพชรเตรียมขึ้นเขียงแก้ตาตื่นเต้นจะสวยแล้วความสวยไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับแล้วยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่สัญญกรรมสู้เพื่อความสวยงามมาโดยตลอดทั้งยังเคยทุ่มเงินไม่อั้นถึง5,700,000 บาทในการแปลงโฉมไม่ว่าจะเป็นคลินิกในไทยหรือในเกาหลีก็ผ่านมาแล้วสำหรับน้ำเพชรตีชาภากฤษณสุวรรณ Mid Earth Thailand 2019ซึ่งเตรียมตัวขึ้นเขียงแก้ตาใหม่อีกครั้งหวังให้ตากลมโตสวยเชียวล่าสุดน้ำเพชรโพสต์รูปภาพหน้าสดพร้อมเขียนข้อความว่าเตรียมตัวทำสวยแก้ตาแล้วจ้าอวยพรน้องเพชรหน่อยรอบนี้ตื่นเต้นมากแฮชแท็กเพชรตียาพาแฮชแท็กเจ้าแม่สัญญกรรมทำกลางเสียงแฟนคลับนางงามที่ต่างเข้ามาถามไถ่ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ให้หายไวๆสวยๆปังๆแต่บางก็ถามว่าทำไมสวยอยู่แล้วก็คงต้องรออัปเดตตาของน้ำเพชรว่าใบหน้าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ